สวัสดีครับผมเบนซ์สตรีมไลน์นะครับวันนี้เราจะมาสาธิตนะครับการติดตั้งนะครับชุดแลกนะครับของทางทูเล่นะครับก็ข้อดีของชุดแลกของทูเล่นะครับก็คืออุปกรณ์ตัวนี้คือจะฟิตติ้งกับทางรถยนต์ทุกรุ่นเลยนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเลยแล้วก็ข้อดีข้อต่อไปคือสามารถติดตั้งอุปกรณ์ทูเล่ได้ทั้งหมดเลยคือไม่ว่าจะเป็นเต็นท์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเต็นท์ฟูดฮิลนะครับหรือว่าจะเป็นตัวขาจับจักรยานโปไลหรือว่าจะเป็นขาจับคายักนะครับของทางทูเล่นะก็สามารถจะติดตั้งร่วมกับชุดคานชุดคิดของทางทูเล่ได้ทั้งหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการติดตั้งนะครับของทางทีมงานสตรีมไลน์ต่อไปโอเคครับขออนุญาตเริ่มจากตัวชุดคิดก่อนแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของชุดคิดที่เป็นตรงรุ่นของออโต้3นะครับ BYD อันนี้ครับจะส่วนเป็นส่วนประกอบของชุดคิดนะครับอันนี้จะเป็นยางตัวนี้จะเป็นส่วนประกอบที่ติดกับตัวถังรถยนต์ตัวแฟลตเรลลิ่งนะครับจะประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับโอเคจะเป็นยางแล้วก็เป็นตัวขาเกี่ยวชุดขาตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวเกี่ยวด้านนอกตัวนี้จะประกอบด้วย3ชิ้นชุดคิด1กล่องโอเคครับ1กล่องจะประกอบด้วย3ชิ้นนะครับโอเคต่อไปครับจะเป็นในส่วนของชุดขาครับรหัส7106ชุดขาตัวนี้จะใช้สำหรับรถที่เป็นแฟลตเรลลิ่งแฟลตเรลลิ่งหมายถึงหลังคาที่มีตัวแฟลตเรลลิ่งขึ้นมาแบบนี้ครับจะใช้ขาเนี่ยรหัส7106ใช่ครับโอเคประมาณนี้นะครับต่อไปจะเป็นส่วนประกอบคานครับจะเป็นคานทูเล่ครับคานขวางส่วนประกอบของตัวคานขวางนะครับก็จะมีตัวที่แถมมาให้ในกล่องก็จะมีตัวปิดปลายคานนะครับโอเคแล้วก็จะมีไม้บรรทัดนะครับไม้บรรทัดเนี่ยมีหน้าที่วัดระยะให้ซ้ายกับขวาตรงกันที่สุดครับตรงกันไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งมากกว่ากันโดยการที่เราใช้ไม้บรรทัดตัวนี้ครับในการวัดโอเคส่วนที่3ก็จะคือยางครับยางตัวนี้ในกล่องจะแถมมาด้วยมันจะทำหน้าที่ในการบังลมครับไม่ให้ลมเนี่ยเข้าไปหมุนเวียนในช่องรางเพื่อให้เกิดเสียงใช่ครับประมาณอันนี้คือไม้บรรทัดตัวนี้มันมีหน้าที่วัดระหว่างซ้ายขวาครับไม่ให้เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งมากกว่ากันแค่หน้าที่ของมันนะครับเราใส่ไปอย่างนี้ก่อนสองข้างทั้งสองข้างนะครับโอเคใส่ไปทั้งสองข้างครับพอใส่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเรามาลอกยางออกครับฉีกยางออกโอเคอันนี้ถึงนี้ครับอันนี้เราสังเกตนะครับยางที่มีรอยสามเหลี่ยมลูกศรเราใส่ด้านนี้โอเคมันจะอยู่ตรงข้ามกับโลโก้ทูเล่โอเคครับไล่กดไปก่อนครับตึ๊บโอเคเราจะเห็นว่าปลายคานมันจะเหลือเศษอยู่หน่อยนึงใช่ไหมครับอันนี้ยางของตัวคานทูเล่เนี่ยเขาจะให้มาเผื่อนิดนึงเราสามารถเอาคัตเตอร์ตัดได้เลยครับผมส่วนยางเส้นที่เป็นลักษณะผิวเรียบแบบนี้ครับใส่ฝั่งตรงข้ามครับตัวยางตัวนี้มันมีเขาเรียกว่าไงอ่ะมันเป็นหลักของแอโร่ไดนามิกอะครับตัวนี้มันเป็นช่องสามเหลี่ยมเพื่อรีดลมให้ลมมันฉีกออกใช่ครับและอีกอย่างหน้าที่ของมันคือการในส่วนของเรื่องเสียงที่มันเข้าไปหมุนเวียนในร่องคานตัวนี้ครับที่ทำให้เกิดเสียงดังยางตัวนี้มันช่วยมาซัพพอร์ตในด้านนั้นเพื่อไม่ให้ลมมันเข้าไปหมุนเวียนในช่องว่างระหว่างคานนะเพื่อให้เกิดเสียงอะไรเงี้ยครับใช่โอเคดังนี้เราก็จะเอาคัตเตอร์ตัดปลายในการใส่ชุดคิดนะครับชุดคิดของเราเนี่ยทุกกล่องอะครับจะมีแมนนวลมาให้คู่มือการติดตั้งครับทุกกล่องซึ่งเราสามารถดูตามนี้ได้เลยครับชุดคิดเนี่ยจะประกอบไปด้วย4ชิ้นส่วนนะครับที่มาประกอบเป็น1ชุดนิวขอตัวชุดขาก่อนคือการประกอบคิดเราต้องประกอบกับตัวชุดขาไปเลยนะครับการถอดฝาออกก่อนนะครับจริงๆเราควรจะใส่ตัวนี้ก่อนขอโทษนะครับใส่ตัวนี้ก่อนปึ๊บเข้าไปปึ๊บแล้วก็ขั้นตอนที่2คือใส่ชุดยางที่ประกอบกับตัวแฟลตเรียวครับใส่เข้าไปประกอบปึ๊บขั้นตอนที่3คือใส่ตัวนี้เพื่อเกี่ยวกับตัวปึ๊บแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะครับใช้น็อตตัวนี้ขันเข้าไปหมุนเข้าไปครับหมุนเข้าไปให้มันสักระยะหนึ่งคือให้งานนี้ไปล็อกใช่ครับ
ตัวนี้มันมีหน้าที่เป็นตัวล็อกเพื่อหนีบตัวนี้ครับระหว่างชุดแฟลตใช่ครับโอเคประมาณนี้ได้ละแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับประกอบทั้งชุดคานเลยใส่ตัวนี้ไหลเข้าไปปุ๊บโอเคเหลืออีกขั้นตอนสุดท้ายครับสำหรับชุดขาจับอันนี้ในกล่องเราจะมีชุดเบ้ากุญแจมาให้อย่างนี้นะครับโอเคเวลาเราใส่ตัวชุดกุญแจนะครับเราต้องดูตัวเขี้ยวตัวนี้ให้มันตรงกับเขี้ยวด้านในฝั่งนี้ครับโอเคเราก็ใส่เข้าไปปุ๊บแล้วหมุนมันจะเข้าล็อกปุ๊บแค่นี้ครับประมาณนี้ใส่ทั้งหมด4ตัวครับเดี๋ยวค่อยมาใส่ประกอบคานไปก่อนปุ๊บประกอบที่เดิมก็ได้ไม่ได้ล็อกอันนี้คือการประกอบชุดโอเคนี่คือการประกอบชุดขาจับจบแล้วครับ1ชุดบวกชุดคิดอันนี้คือพร้อมใช้งานแล้วโอเคมานี่ครับจะเป็นหน้าตาประมาณนี้อันนี้จะแถมมาในกล่องนะครับตัวนี้ครับจะเป็นตัวประจักษ์อาตัวขันปอนที่เขาจะแถมมาให้ในกล่องตัวนี้เอาไว้ขันตัวนี้ครับขันเพื่อยึดให้มันแน่นใช่ครับยึดชุดขาที่มันประกบติดกับตัวแฟตเรียวครับให้มันแน่นใช่ครับขันจนกว่าจะดัง1แก๊กอะครับอันนั้นคือแน่นแล้วโอเคได้ไหมอันนี้นะครับอันนี้คือ1ข้างเรียบร้อยคือในส่วนที่ยางที่มันเกินไปเราสามารถคัตเตอร์กรีดออกได้เลยนะครับโอเคเอานี้ออกครับเพราะว่าในกรณีถ้ายางมันล้ำอยู่เงี้ยเราจะใส่ตัวปลายคานค่อนข้างยากเราต้องตัดออกก่อนตัดทุกขาออกมาโอเคครับเรียบร้อยอันนี้คือเสร็จละ1ขา1ชุดแหละนะครับไปเป็นขั้นตอนการติดตัวรถยนต์นะครับชุดแรกโอเคอ๋อจริงๆแล้วมันคืออันเนี้ยตามจริงๆแล้วเราสามารถกะจากตรงเสา A ตัวนี้ได้เลยครับแต่เนี้ยผมวัดระยะเพื่อไม่ให้มันเอียงคือให้มันเป๊ะมากที่สุดอ่ะครับให้มันเค้าเรียกว่ามันเท่ากันมากที่สุดใช่เราควรจะมีตลับเมตรเหมือนกัน59เซนติเมตรอ๋อขยับเข้ามาหน่อยออกไป
ได้แล้วอิงเสา A นี้ก็ได้สินค้าทูเล่ของเรานะครับจะไม่มีการทำลายตัวถังรถยนต์อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเขาเคลมมาครับไม่มีการทำลายตัวถังรถยนต์อยู่แล้วท่านต่อไปใช่ไหมครับพี่เราต้องใช้ตัวนี้ครับที่เขาแถมมาให้ในกล่องครับในการขัดก่อนอื่นเราต้องดูบาลานซ์ก่อนนะครับว่ามันได้ไหมได้ยังขั้นตอนต่อไปนะครับเราต้องใช้ตัวประแจที่เขาแถมให้ในกล่องครับในการขันขันให้ดัง1แก๊สพอครับโอเคดัง1แก๊สครับเท่ากันนั่นแล้วขั้นตอนต่อไปก็ปิดฝาเสร็จงานนั่นเลยครับโอเคอันนี้เราใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับ1เขาเรียก1ชุดไม่เรียก1ข้างแล้วกันโอเคครับโอเคโอเคตอนนี้กำลังใส่ส่วนด้านหลังนะครับอันนี้คือใส่ไม้บรรทัดนะครับโอเคครับปึ๊บโอเคมาต่ออันนี้เราอิงเสาตัวคานคือระยะที่ควรจะเป็นนะครับเราจะวัดตั้งแต่คานแรกจนถึงคานที่2ประมาณ70ซมครับไม่เกินนี้ไม่เกินนี้ครับอันนี้เดี๋ยวเอาคานมาวางก่อนโอเคประมาณ70ซมครับ6ตั้งแต่60เล็งมานะครับตั้งแต่60ถึง90ซมแล้วแต่รุ่นรถนับตั้งแต่คาน1ถึงคาน2อ่ะครับโอเคโอเคใช่ครับจุดกึ่งกลางตัวนี้ครับโอเคครับวัดกึ่งกลางเหมือนกันนะครับพี่กึ่งกลางระหว่างคัน1ถึงคัน2นะครับกึ่งกลางคัน2ไปอีกเยอะเลยอ่ะโอเคกลับเข้ามาหน่อยพอโอเคครับ70นี่คือการตั้งบาลานซ์คานครับให้มันเขาเรียกว่าให้มันเท่ากันนะครับพี่ประมาณนี้ตั้งบาลานซ์ให้คานไม่เอียงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากกว่ากันครับโอเคอันนี้ชุดขาตัวนี้ครับจะรับน้ำหนักได้100กิโลจุดละ100กิโลรวมเป็น400กิโลบวกตัวคานนะครับรับน้ำหนักได้จุแม็กซ์สุด400กิโลขั้นตอนสุดท้ายนะครับในการติดชุดแหลกหลังคาทูเล่นะครับดึงไม้บรรทัดเข้ามาครับปึ๊บโอเคไม้บรรทัดตัวนี้ครับดันเข้ามาครับปึ๊บเพื่อปิดไม่ให้มีลมเข้าไปและคือกะระยะของตัวไม้บรรทัดด้วยอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมสำหรับชุดแหลกหลังคาทูเล่นะครับที่ติดตั้งกับรถออโต้3นะครับ BYDสำหรับนะครับท่านผู้ชมนะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดสนใจอุปกรณ์ทูเล่นะครับทางสตรีมไลน์เราเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับมีโชว์รูมที่เกษตรนวมินทร์นะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับว่ารุ่นต่างๆรุ่นรถต่างๆเรามีทั้งเป็นรถเก่งนะครับแล้วก็รถตู้นะครับแล้วก็รถสปอร์ตแล้วก็รถไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับเราจะมีชุดคิดชุดอุปกรณ์ต่างๆเกือบทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับก็สอบถามมาทางช่องทางต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็น LINE @นะครับชื่อ @streamline นะครับ Facebook แล้วก็ YouTube Streamline Thailand นะครับวันนี้นะครับผมเบนซ์สตรีมไลน์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ